โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะเกมอัปเดตมาแล้วนะครับผมเกมอัปเดตมาแล้วอาทิตย์นี้อัปเดตพวก5ดาวด้วยนะครับผมตัวที่ใช้5ดาวในการแรกนะนะดูอีเวนต์ก่อนแล้วกันอีเวนต์เฮ้ยๆๆเยอะนะนะอันนี้50ทองนี่แจกอะไรวะเนี่ยตัวนี้แจกอะไร EXP Golden อ่ะ Golden Go Brazil Club100ทองสำหรับรอบนี้อันนี้เหมือนเดิมโอเคส่วนอีเวนต์เปิดฟรีก็น่าจะเหมือนเดิมนะอีเวนต์เปิดฟรีนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเปิดฟีเจอร์ฟรีนะครับผมเปิดฟีเจอร์ฟรีอันนี้เจลิกเอ้ย2ครั้งเหรอไม่ได้2ครั้งเหรอนะอันนี้1ครั้งอันนี้1ครั้งเอ้ยเจ๋วได้2ครั้งในรอบนี้นะครับผมโอเคถือว่าดีถือว่าดีเปิดฟรี2ครั้งสำหรับฟีเจอร์เขียวนะเจียมๆเจียมๆโอเคอีเวนต์ประมาณนี้อีเวนต์ประมาณนี้เมดพาสเหรอรอบนี้เป็นใครอ๋อซูบอสไลน์ซูบอสไลน์สำหรับตัวตรงกลางอ่ะนะอันนี้ใครก็ไม่รู้ซูบอสไลน์น่าโดนไหม94นะก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ถูกใจแฟนลิเวอร์พูลนะครับผมจัดไปนะจัดไปโอเคออบเจกต์ใหม่ว่ะออบเจกต์ใหม่ออบเจกต์ใหม่เจออะไรบ้างเจออะไรบ้างเชนดิลบราซิลคลับคูณ1แล้วก็50ทองหลักๆนะนะเชนดิลคืออะไรไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเหมือนกันนะแต่ตอนเข้าเกมมันจะมีให้รับอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเดิมมาได้รับของก่อนแล้วกันนะนี่ไงเชนดิลคูณ1คืออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะนะรับหมดเลยแล้วกันโอเคนะโอเครอบนี้เหรอนี่ไงบราซิลลีกคิกออฟนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี่แหละไฮไลท์ของบราซิลไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับผมนะฮะซิโก้เจลีกอีพิกเจลีกนะแล้วก็มีอีพิกของอังกฤษนะครับผมเกมรับนะมีอาโนว่ะอาโนเจอราดนะครับผมโอเคชุดนี้เดือดอยู่นะเดือดอยู่นะนะเดือดอยู่นะโอเคนะเฮ้ยฟีเจอร์เขียวนะครับผมฟีเจอร์เขียวนี่โควิลเลียมความเร็วน่าจะจัดโฮเพลเยอร์โอ้โหคลองบอลเชี่ยแต่มันไม่บูสต์สปีดว่ะน่าเสียดายมันไม่ได้บูสต์สปีดนะครับผมนะฟันเดอร์เฟนนะครับผมคาร์เวตนะฮะจิมบดพร้าวนะครับผมว่าชุดนี้ก็ถือว่าน่าเปิดนะถือว่าน่าเปิดอยู่นะถือว่าน่าเปิดอยู่โอเคหมดแล้วไปดูไพ่นักเตะกันดีกว่าของฟรีเมื่อกี้คืออะไรไม่แน่ใจของฟรีเมื่อกี้คืออะไรของฟรีเมื่อกี้คืออะไรอ๋อนี่ไงของฟรีนะนึกว่าอะไรโอ้3 คนเหมือนอารมณ์แบบยังไงก็น่าจะได้ทุกคนอ่ะผมว่านะยังไงก็น่าจะได้ทุกคนและโอเวอร์ออลก็ไม่ได้สูงมากนะก็เอาไว้เล่นอีเวนต์ประมาณนั้นเอาไว้ลงเล่นอีเวนต์นะครับผมเอาไว้ลงเล่นอีเวนต์สำหรับพวกนี้แต่ก็แจกฟรีนะนะนี่นะครับผมโอ้โหเจลิกก็มาเม็กซิโกก็มานะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรให้เล่นเยอะหรอกโอ้โหอาลาบารูดิเกอร์มินามิโนโอ้โหชุดนี้โอ้โหเล่นเป็น5ดาวหมดเลยชิบหายแล้วผมว่าเพราะว่าชิบหายแล้วน่าจะโอ้โหถ้ามี5ดาวอันนึงเนี่ยกดเอาใครดีวะคามชิลูก็ได้นะนะลิคอินเหรอนะดูดิเกอร์หลักๆก็3คนแรกอะนะครับผมหลักๆก็3คนแรกลีคังอินก็อยากได้แต่มันก็ได้อันเดียวนะต่อยดีไอดีนี้โอ้โห
เอาตัวที่โอเวอร์ออลเยอะสุดก็แล้วกันคาดว่าน่าจะเป็นอาราบานั่นแหละผมว่าอาราบาแหละรูดิเกอร์ก็93อาราบา95น่าจะเป็นอาราบาที่โอเวอร์ออลเยอะสุดกองหลังไปต้องเอาแล้วแหละต้องเอาแล้วแหละนะเรียกอินก็อยากได้ปะคันเชโลก็อยากได้แต่อาราบาไม่ต้องมาก่อนเพราะว่าเป็นมาริดบิวอัพนะครับผมบิวอัพเกมรับน่าจะเดือดอยู่เพิ่มสกิลได้นะชุดนี้นะโอเคอาราบาแล้วกันมาเลขฟรีแล้วก็อัพค่าพลังอาราบาของเรอัลมาดริดนะอยู่ในแพ็คของเดอะออราวเดอร์นะครับผมเดอะราวเดอร์นะโอเคสวยของฟรีนะแต่ถ้าสัก96ก็แต่มัน95ว่ะแต่จะบูสต์ขึ้นเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสูตรก็ยังไม่มีด้วยนะเอาจริงสดๆเลยแหละนะครับผมสดๆเลยแหละนะอาราบามาอาราบาเหรออาราบาอุ้ยเดอะบรอยฟอร์มเอสวย102ด้วยนะครับผมเจมเดอะบรอย102ว่ะฟอร์มเอว่ะนะฮะโอเคอาราบามา9เอ้ยไม่9 18 7ยังไม่ได้อัพวิวเลยนะอัพรีวิว7อันปึ๊บๆโอเคสูตรไม่มีว่ะออโต้ไปก่อนแล้วกันออโต้ดูก่อนอะถ้าออโต้แล้วเวิร์คก็น่าจะได้แต่ส่วนใหญ่ออโต้มันคือการอัพเดทปกติอยู่แล้ว95โอ้โหพอดีเลยว่ะพอดีเลยนั้นเกมรับปกติโหเกมรับ95ทักลิ่ง89เอ็กเซชั่น83เกมแมน90ก็ไปทางเกมรับเต็มที่อยู่แล้วอาราบาไปฮะคอนเฟิร์ม98ว่ะไม่ถึงว่ะจริงใจผมมันอยากแบบ95ไปเอ้ย99ไปอย่างน้อยต้อง99ไม่ถึงว่ะ98ว่ะนะไม่ถึงว่ะแต่98ก็ปกตินะก็บูทขึ้นปกติเลยบูทขึ้น3ปกติอยู่แล้วนะครับผมบูทขึ้น3ปกติอยู่แล้วโอ้โหนะแต่ตรงนี้บูทขึ้น4เลยว่ะนะครับผมตรงนี้บูทขึ้น4หรือว่า95ถ้า95ขึ้นไปเนี่ยบูทขึ้น4เหรอผมไม่แน่ใจนะตรงเนี้ยถ้าเป็น95ขึ้นไปบูทขึ้น4หรือเปล่านะถ้า85ขึ้นไปเนี่ยบูทขึ้น3อันนี้พอรู้อยู่นะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าจะดูให้ชัดเจนก็น่าจะเป็นเดอบรอยนะก็น่าจะเป็นเดอบรอยถ้า95ขึ้นไปแต่โอ้โหถ้าสเตตเดอบรอยที่เป็น95ไม่มีเลยนะแต่ที่เป็น95เดิมๆนะนะที่เป็น95เดิมๆไม่มีเลยก็เลยไม่รู้แต่ใครอ่ะต้องดูใครถึงจะชัดเจนที่มี95แบบยังไม่บูทอ่ะไม่มีส่วนใหญ่ก็90ต้นๆนะครับผมสงสัยเหมือนกันถ้าโอเวอร์ออล95ขึ้นไปในสเตต95เนี่ยจะบูท4หรือเปล่านี่ไงก็3นะโอ้แต่มันตันแล้วว่ะมันตันแค่99จริงๆมันตันแค่99เพราะว่าถ้าไม่มีบูสเตอร์หรืออะไรเนี่ยมันจะได้แค่99นะครับผมก็ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดเจนนะครับผมผมสงสัยจริงอาราบาเนี่ยนะเกมรับ95แต่พอบูทจริงขึ้นไป4นะครับผมเอ้ยก็ขึ้น3ปกติว่ะนะจาก95มา98ก็ขึ้น3ปกติว่ะเป็นบางตัวมั้งผมว่าเป็นบางตัวมั้งนะครับผม95มา98ก็ปกติบูทขึ้น3นะครับผมบูทขึ้น3แต่อาราบามันบูทขึ้น4หรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าผมดูผิดก็บูทขึ้น3นี่หว่าก็ถูกแล้วนี่หว่าก็บูทขึ้น3ว่ะงงอะไรวะเอาจริงผมงงอะไรวะก็บูทขึ้น3ปกตินี่หว่าไม่ได้บูทขึ้น4ถ้า4มันต้องเป็น99ดิใช่ไหมนะงงถูกแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเลขฟรีแล้วก็ค่าพลังได้บิดอาราบานะครับผมก็เสียใจนิดนึงนะได้แค่98จริงก็หวังว่า99ไงแต่วันนี้มันก็บูทขึ้น4กันเยอะนะเหมือนเดอบรอยอย่างเงี้ยเหมือนจูดอย่างเงี้ยจูดอาทิตย์นี้ไม่ติดบูทนะครับผม97บูทขึ้น4นะฮะโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go